ก่อนหน้านี้ก็เข้าไปที่โรงพยาบาลรามคำแหงตอนนี้เนี่ยช่วงเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็หา สาเหตุไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมฮะเราก็เลยให้ตรวจอาการโควิดซึ่งผลปรากฏว่าก็ไม่พบเชื้อโควิดก็เขาก็แจ้งว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ครับแล้วก็กลับมาที่พักที่สมุทรสาครนะฮะกลับมาที่นี่ก็สักเดือนหนึ่งก็จะเริ่มมีอาการเหมือนเดิมเนี่ยเดินทางไปช่วงนั้นรู้สึกจะเดินทางลำบากเพราะว่าติดโควิดพอดีนะฮะผมก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครครับซึ่งจริงแล้วเขาก็มีสิทธิ์ในการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เพราะว่าทำงานอยู่ที่สมุทรสาครอยู่แล้วครับก็หลังจากเข้าไปเนี่ยก็มีอาการก็เหมือนก็ไข้หวัดใหญ่กันแล้วครับตอนนี้คุณหมอก็แจ้งมาว่าก็เป็นพวกโรคโลหิตจางก็เขาบอกให้ทานอาหารเยอะๆใช่ไหมฮะก็กลับมาก็ทานอาหารเยอะแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับก็เสียด้วยภาวะติดเชื้อก็เข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยประมาณสัก 2-3 ครั้งนะฮะที่สมุทรสาครแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ไปรีเช็คไปฟอลโล่ปกติซึ่งใช่ครับพอเข้าไปเขาก็โทรมาแจ้งว่าเขาต้องนอนโรงพยาบาลนะเราก็ให้ทางผู้จัดการสาขาที่โรงแรมเนี่ยก็บอกว่าจัดคนไปดูแลนิดนึงเพราะปกติเขาก็ดูแลมาตลอดครับก็เข้าไปได้ 2-3 วันก็บอกเขาเมื่อคืนเขาไลน์มาเขาบอกเขาเหนื่อยเมื่อคืนเลยเขาบอกเขาเหนื่อยน่าจะประมาณสักก่อนพบค่ำนิดนึงเราจะมีเจ้าหน้าที่คนนึงเข้าไปดูของบริษัทเข้าไปดูเขาก็นอนแล้วก็บอกเขาก็นอนร้องไห้ทางน้องอีกคนนึงเขาบอกว่าสู้ๆนะพี่เพราะจริงๆเราก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูก็พอเช้าทางทีมแพทย์ก็โทรมาบอกว่าให้ตามญาตินิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่อาจจะต้องสำคัญก็นึกว่าก็ไม่ทันพอดีผมไปประมาณสัก9โมงครึ่งน้องก็ไปประมาณ9โมง35นาทีเฉียดเลยก็เฉียดเลยฮะก็เฉียดคุณหมอวินิจฉัยยังไงคะสุดท้ายก็เป็นโรคเกี่ยวกับติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับก่อนจะมีเชื้อโรคมีอะไรตอนนั้นเป็นท่านดร.สงสัยไหมคะมันพุ่งปั๊บมากมันเร็วมากคือจริงๆแล้วผมไม่ได้คลางแคลงใจอะไรนะเพราะว่าก็มีอาการมาตลอดก็เลยบอกว่าไปหาหมอซะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือเคยจะจับไปตรวจใหญ่ทีนึงเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เขาก็คิดว่าเขาแข็งแรงอย่างเช่นเราไปทำธุรกิจที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยไปขึ้นภูทอกเนี่ยเขาขึ้นไป3รอบแล้วเรายังซึ่งขนาดเราวิ่งทุกวันเนี่ยเรายังไปได้รอบเดียวเลยคือมันไม่มีแข็งแรงมากครับแข็งแรงมากคือเวลาเดินเนี่ยเดินแบบเดินได้ครึ่งวันเดินได้ครึ่งวันอย่างไปนครสวรรค์เนี่ยก็เราก็ไปวิ่งรอบไปรอบบึงใช่ไหมเขาก็เดินได้2รอบนะซึ่งไม่มีที่เข้าไปโรงพยาบาลล่าสุดก็คืออาการคือปกติแค่มีอาการป่วยไปเช็คอัพร่างกายเฉยๆไม่ได้ก็คือไปฉีดยาไปให้ยาปกติยามีเชื้อโรคมีอาการไข้ซึ่งตอนหลังเนี่ยก็คือทานอาหารไม่ได้คือจะมีร้านอาหารประจำอยู่ด้านล่างเนี่ยที่บริษัทก็จะมีร้านอาหารประจำอยู่เขาก็จะไปทานอาหารก็คือจะทานได้เล็กน้อยมากคือทานได้อย่างละนิดละหน่อยครับครับช่วงสุดท้ายที่ด็อกเตอร์ก็เป็นคนเปลี่ยนชีวิตเขายังไงครับก็จริงๆถ้าจริงๆเขาจะเข้ามาเนี่ยก็เมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วก็เข้ามาก็อย่างที่เราทราบกันก็คิดว่าเราช่วงที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือต้องพูดความจริงนะใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พูดความจริงตลอดนะเพราะเรารู้สึกได้ถูกไหมฮะเราก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเขาก็จะออกมาตลอดผมคิดว่าช่วงระยะหลัง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไปรับเลี้ยงลูกบุญธรรมคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำความดีเขาบอกว่าเขาอยากจะทำให้คือเขาทำอะไรกับสังคมนี้มาเยอะใช่ไหมครับเขาบอกว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่40เป็นต้นไปเนี่ยพี่ผมจะทำแต่ความดีแล้วนะวันนี้เราจะไปอยู่บึงกาฬผมจะไปช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะเพราะเราไปมีธุรกิจที่นู่นอยู่ด้วยซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนปกติแล้วในสังคมคือ
คือเรื่องราวประวัติศาสตร์เขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ปกตินะซึ่งตัวเมื่อ10ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเรายังมองว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันหน้าด่าวอ่ะใช่ไหมแต่พอมาอยู่ด้วยกันสัก 7-8 ปีแล้วบอกเฮ้ยอยู่ต้องเปลี่ยนนะวันนี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของในองค์กรเราทั้งหมดเนี่ยหลายร้อยชีวิตเนี่ยทั้ง 4-5 จังหวัดที่เราทำธุรกิจอยู่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขามีคำไว้อาลัยกับพี่นาธานน้องนาธานใช่ไหมคุณนาธานเนี่ยเขาโอเคผมคิดว่าเราคืนคนดีสู่สังคมใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่น้อยไปนิดนึงที่ทำความดีได้ตอบแทนสังคมเนี่ยได้น้อยไปนิดนึงนะครับแต่ครับอย่างวันนี้คุณแม่ไม่ได้มาคุณแม่มาไม่ทันครับคุณแม่พอดีอยู่สุราษฎร์ธานีแม่ทราบเรื่องแล้วรู้สึกยังไงครับก็ท่านก็เสียใจนะฮะเพราะว่าลูกครับผมครับไปเลยก็ได้นะฝากมาเยอะเลยพี่จอยอันนี้ก็พอแล้วมั้ยไปแล้วขอบคุณทุกคนเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวสั่งเสียอีกรอบนึงมั้ยเขาสั่งเสียอะไรนะเขาก่อนสุดท้ายอะไรเงี้ยไปโกโก้ครับนี่ครับเดี๋ยวรอกล้องก่อนกลับไปที่เดิมมั้ยองศาเดิมมั้ยเดิมมีสั่งอย่างตอนที่เขาป่วยเขาได้มีที่คุยหรือว่าคือเขามาที่สำนักงานใหญ่แล้วเขาก็พอดีผมก็จะมานั่งตอนเช้าๆตรงหน้าน้ำตกนะฮะเขาก็มาถึงเขาก็บอกว่าพี่เวรกรรมมันตามเขาแหละคือก่อนที่เราจะรู้ว่าเขาป่วยนะเขาบอกว่าเวรกรรมมันตามทันแล้วบอกเรื่องอะไรเขาบอกว่าเขาก็ร้องไห้เราก็บอกว่าเฮ้ยไปนอนไปเราก็ไล่ไปนอนบอกว่าไปนอนซะเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกนับจากวันนี้ก็คือทำความดีถูกไหมทำความดีทำทุกอย่างแม้แต่บุหรี่ยังไม่ดูดเลยเพราะว่าเขาขับรถให้ผมเนี่ยปกติขับรถให้ผมตามจังหวัดอะถ้าใครดูดบุหรี่ผมไล่ผมเอาลงเลยเพราะผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่เขาก็จะเลิกหมดเลยนะเลิกมาหลายปีมากคือวันนั้นก็เข้ามาแล้วก็มีลางบอกเหตุว่าเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่แล้วนะพี่นะขออโหสิกรรมให้คนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นด้วยคือผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นเวลานานนะกว่าที่ถึงวันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเกิน90วันตอนนั้นพี่ได้มีเอกใจไหมครับทีนี้เขาก็พูดถึงคือไม่ได้มีหรอกครับเพราะว่าตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คำว่าเข้ามาแล้วก็มานั่งแล้วขอโทษเนี่ยบ่อยมากคือขอโทษคำว่าพี่ผมขอโทษพี่น้องขอโทษนะเนี่ยเยอะมากที่ขอโทษเพราะว่าเฮ้ยทำผิดอะไรเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะขอโทษแล้วมึงจะว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยจาก10ครั้งเนี่ยมึงลดเหลือ9ครั้งนะถูกไหมปีหน้าลดเหลือ8ครั้งอีกปีนึงลดเหลือ5ครั้งคือพยายามลดทุกปีเนี่ยให้คำขอโทษมันน้อยที่สุดแสดงว่าเราโกหกหรือทำความไม่ดีเนี่ยน้อยลงซึ่งปีหลังๆนี่ไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่เคยเจอผมอย่างวันนี้เขาได้ไปสบายแล้วเราถือว่าได้ช่วยเขาได้ให้โอกาสก็ที่เขาทุกแบกหนักในชีวิตก็โอเคนะเขาเป็นคนน่าสงสารนะจริงๆมีคนผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าเลี้ยงไว้ได้ยังไงแต่ผมก็ยึดมั่นมาตลอดว่าวันนั้นผมบอกเขาว่าให้ถ้ารู้ว่าเป็นงูเห่าอ่ะเราปล่อยออกไปข้างนอกมันก็ไปกัดคนอื่นตายให้มันรู้ว่ามันอยู่กับผมผมรู้ว่าผมจะขังมันยังไงถูกไหมฮะผมจะเอาล้อมกรอบมันไว้ยังไงแล้วเชื่อเถอะว่ามันถ้าถึงมันเชื่องไม่เชื่องเนี่ยเราก็เอาพิษมันออกถูกไหมฮะเอาพิษมันออกผมเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครอยากโดนด่าในทางโซเชียลเนี่ยเราโดนด่าแค่ 2-3 ข้อความในการโพสต์เนี่ยเรายังแบบจิตตกแต่นี่คนทั้งประเทศเนี่ยด่าคือผมเห็นใจผมเห็นว่าเอ้ยมันแบกรับภาระเยอะมากภาระในความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่าคนคนหนึ่งมันไม่ควรใช่ไหมเพราะทุกคนมันก็ไม่มีใครขาวสะอาดถูกไหมครับไม่มีใครมันถูกไหมสมมติแบบก็ถือว่าน้องหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมใช่ไหมคือได้กล่าวลาคุณครับก็บอกเขาว่าโอเคก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะก็ไปสบายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็แทบจะตัวคนเดียวอยู่ละแทบจะตัวคนเดียวตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ห่วงละเพราะว่าปกติก็ห่วงเขาบางทีก็อยู่ที่ทำงานเราเขาก็อยู่บางทีเราก็ไปที่ไหนไกลๆหลายวันอะไรพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่ปกติก็จะไปด้วยกันตลอด
ส่วนใหญ่นะ7-8ปีเมื่อกี้ก็คุยกับแฟนก็ใจหายเหมือนกันเพราะแต่ละปีเขาโทรศัพท์ไม่ติดที่เราก็จะโทรที่ที่นาธานเราก็จะอยู่ตลอดดร.เหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเลยค่ะหรือเป็นพี่เป็นพี่ดีกว่าไหมเป็นพี่ดีกว่าแล้วก็ผมเลือกที่จะให้เขาพูดอะไรแบบตรงไปตรงมาอะไรก็ได้อะไรที่เลวที่สุดในชีวิตดีที่สุดในชีวิตก็ได้คืออยู่พูดมาเลยคือรับได้ใช่ไหมแต่จริงๆต้องให้โอกาสคนแสดงว่าพี่เลือกว่าเลือกการให้โอกาสมากกว่าการที่จะปล่อยทิ้งเขามากกว่าแล้วถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งแล้วก็ให้เขาไปอยู่ในสังคมผมว่าก็อันตรายนะถูกไหมคือไม่ได้เคสของนาธานโอมานนะผมคิดว่าทุกเคสอ่ะผมคิดว่ามันต้องมีใครสักคนนึงคือคนที่เป็นคนดีมากในสังคมเรามันเยอะใช่ไหม 99.9% เป็นคนดีใช่ไหมอีกนิดเดียวที่มันมีคนไม่ดีเนี่ยขอให้คนดีๆสักคนนึงไปคีปเขาไว้ถูกไหมคือไปคุยกับเขาแล้วก็ไปดูแลเขาดิว่าเขามีปัญหาอะไรนะผมคิดว่ามันจะทำให้สังคมมันดี 100% ได้นะในความคิดผมนะส่วนตัวนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับทำตำแหน่งอะไรครับอะไรนะที่นาธานเขาทำตำแหน่งอะไรคือถ้าเป็นที่โรงแรมเนี่ยเขาทำเป็นผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมใช่แล้วโรงแรมเมืองอ่างแล้วก็ถ้าเป็นที่โรงงานผลิตพลาสติกเนี่ยเขาเป็นกรรมการคือเขาเป็นเหมือนเป็นกรรมการบริษัทคือตอนนั้นที่เราไปอยู่คือเขาก็ไปอยู่ทิ้งวงการบันเทิงไปเลยใช่ไหมครับคือไม่ได้ทิ้งแต่ว่าคือมันเหมือนว่าเขาวงการบันเทิงมันไม่มีรายได้ประจำบางทีเราก็จ้างเขาเนี่ยเวลามันจ้างเขาเริ่มไม่มีรายได้ประจำเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยเดือดร้อนไม่มีความเดือดร้อนในด้านเศรษฐกิจถูกไหมพอเขาไม่เดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เริ่มที่มีความรู้สึกว่าเผื่อแผ่เขาดีแล้วก็อายุก่อนเท่าไหร่เท่ากันครับอายุเท่ากัน44เอาหรอเกิดปีเดียวกันดร.ถามเขาไหมครับว่าทำไมเขาถึงไม่อยากกลับไปทำวงการบันเทิงนะครับจริงๆเขาก็อยากจะกลับนะผมว่านะแต่ว่าอาจจะคนที่มีโรงแรมคือผมเคยบอกเขาว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยไอรายการนี้มันเชิญคุณไปเนี่ยแล้วมันเชิญคุณไปด่าไปทำไมวะไอ้มึงไปได้เท่าไหร่วะมึงไปได้หมื่นมึงไม่ต้องไปได้ไหมหรือมึงเอาที่กูคืนนี้คุยแบบพี่น้องกันเออแบบพูดนะมึงไม่ต้องไปได้มั้งเดี๋ยวมึงเอาที่กูเนี่ยเออไม่ต้องไปให้มาด่าก็คือไม่อยากเขาไปถูกด่าอีกทีคือมันไม่ได้ประเด็นอะไรที่ต้องไปโดนด่ามันก็ไม่ด่าเรื่องเดิมถูกไหมฮะเออแล้วมันคนเรามันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปดังเรื่องนี้ใช่ไหมถูกไหมฮะ